ฉันจะต้องช่วยลุงเขาออกมาให้ได้เลยโถเอ้เดวาตีรับซิเดวตีเธอเล่นตัวอย่างนี้ไม่ได้นะทำไมกลายเป็นอย่างนี้ไปได้ นี่มาที่นี่ทำไมอ่ะถามว่ามาที่นี่ทำไมเอเจคุณมาที่นี่ใครใครจับคุณเนี่ยฉันเอง ่านครับสวัสดีเนีย่ยฉัจินดาข้าโดนจับเพราะว่าเขาฆ่าน้องสาวฉันอันตราจินดาพาตัวไปขังซะเขาฆ่าคุณนาย,ยางั้นเหรอเขาใช่จะทำงานได้หรืออย่างเล่ารออะไรอยู่ได้

นี่ฟังนะชารู้อักชจินดานเป็นคนดังเขามีชื่อเสียงและเขาก็เป็นญาติของนายแต่ตอนนี้เขาถูกจับในคดีฆาตกรรมเขาจะได้รับการปฏิบัติพิเศษไม่ได้ออครับนี่วิคลามคุณทำแบบนี้ไม่ได้นะให้เราทำงานของเราเถอะน่า วิคามฟังก่อนนะวิคาม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 ว้าวเอเจโดนจับเลยเนี่ยไม่เคยคิดมาก่อนเลยแต่การเห็นอะไรอย่างนี้มันน่าสนุกจริงๆเลยเอเจนี่มันเกิดอะไรขึ้นเหรอแต่ไม่ต้องห่วงนะถ้าคุณต้องการอะไรบอกผมได้บอกผมมาได้เลย วันนี้เป็นวันดีจริงๆเรามีความสุขกันแท้ๆเอ้าคุณยา<ม>่าทำไมจะต้องทำหน้าแบบนั้นด้วยเหรอเออมีอะไรเหรอไม่หรอกแม่ผมงานยุ่งเนะ่ะเมื่อคืนผมนอนไม่ค่อยหลับด้วย อ๋อเหรอรอร๋อเอย่างงอนสินะออคุณย่าคะหนูมีเรื่องอยากจะถามอะไรคุณย่าสักหน่อยนะคะคือคือนหนูลืมไปแล้วล่ะคะ่ะว่าจะถามอะไรอ๋อ อย่านึกออกพอดีเมื่อกี้อย่าลืมบอกเรื่องโซฟาที่อยู่ห้องลูกนั่นะ่ะอะยาเป็นคนเอาออกมาเองคือว่ามันเก่ามากอยาก็เลยสั่งอันใหม่มาแล้ว อีกนานกว่าที่มันจะมาถึงที่บ้านเราแต่ว่าแม่นี่มันอะไรเหรอม่อะไรจะพูดอีกล่ะเปล่าแม่ผมแค่อยากจะบอกแม่ว่าแม่ทำถูกต้องแล้วอใช่เหตุผลเดียวที่แม่เอาโซฟานั่นออก <c oughs> ก็คือให้เธอสองคนได้ใกล้ชิดกัน <c oughs> นอนเตียงเดียวกันสักทีหนึ่ง กดดานจ้ะอานเน่ฟังนะกำไรอันนี้มันเป็นมรดกบ้านเราแต่ว่าแม่กำไรนี่มันใช่แล้วกำไรอันนี้เอ,อมันไม่ใช่แค่เครื่องประดับธรรมดามันมีชื่อของสามีเธอสลักเอาไว้ดูดีๆมันเขียนว่าเอจไงละ่ะ ี่ขุดดานหนูน่ะพร้อมที่จะทำหน้าที่แม่ใหญ่ของบ้านนี้หนูจะต้องเป็นเมียที่ดีด้วยหลังจากนี้นะหนูจะได้ใส่มันให้สมเกียรติกับตำแหน่งของหนูสักทีหนึ่งยังไงละ่ะย่านะรอวันนี้มานานมากแล้ว วันที่อยากจะได้ให้มันกับหนูเอาม,ม,ามาือมามาแล้วกดดันผมไปทำงนานสายแล้วแม่เอาไว้เจอกันนะโอเค มีอะไรเหรอไม่ชอบมันรึไงดาวค่ะคุณยา่าหนูนะ่ะชอบมากๆเลยคุณยา่าค่ะหนูคิดว่าหนูจะรับผิดชอบทั้งหมดนี้เองหน้าที่ทุกอย่างของบ้านหลังนี้หนูจะปกป้องครอบครัวของเราให้ดีที่สุดเลยค่ะคุณยา่าไม่ต้องเป็นห่วงนะคะ มาข้างในเลยไหนบอกความจริงมาสิว่าเธอน่ะปิดบังอะไรบอกมาฉันจะเข้นความจริงจากปากเธอออกมาให้หมดในวันนี้เลยเอเจก็อยุ่ฉันไม่ได้เพราะว่าเขาโดนจับไปแล้วด้วยฝีมือของวิกรามเขาจับเอเจไปเข้าคุกแล้วคนที่มีความลับกับเธอนั่นแหละเธอรู้ทุกอย่างใช่หรือเปล่าเธอเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้บอกมาสิ เอเจเนีใช้เวลาทั้งชีวิตเบื้องหลังหน้ากากนะลองคิดดูสิเอเจแต่งงานกับแม่อันตระแล้วตอนนี้เราเพิ่งรู้ว่าเอเจฆ่าแม่อันตราแบบนั้นเนอดูสิเราเพิ่งรู้เนี่ยใช่เขาเงียบไปเลยนะตอนนั้นคนเงียบมักพูดไม่ออกอะไรแบบนั้นใช่ไหมใช่ถ้าเอเจไม่ได้ทำเขาก็คงจะออกตัวเถียงไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่านี่เนี่ย เขาไม่พูดอะไรสักคำเลยนะเหมือนน้ำท่วมปากอะไรแบบนั้นเลยอะ่ะาวารดานกับคิดชอช่วยเขาออกมาไม่ได้เราจะทำยังไงกันล่ะกุดดานเธอจะเงียบทำไมเนี่ยฮะตอบมาสิเธอรู้ใช่ไหมว่าวิครามน่ะจะมาจับตัวเอเจไปลนะ่ะเธอรู้ใช่หรือเปล่านะฮะบอกมาพูดอะไรบ้างสิกุดดานพูดมาฉันไม่รู้จะพูดยังไงดีนะใช่ไงหลอกถอดบัญชีตัวไปที่เขานี่เนาะ เ <G ül> อนิสรุลืมลืมเรื่องนั้นไปก่อนนะอตอนนี้เราต้องคิดนะหลังจากเนี้เอเจอาจจะโดนเออาจจะโดนประหารหรือเปล่าล่ะคุณย่คุณยาคุณยะค่ะคุณย่า คุณยาคุณยาค่ะคุณยาคุณยาค่ะคุณยาคุณยาคุณยาค่ะคุณยาค่ะนี่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยฮะคือโทรหาเรียกหมอมาทีได้ได้ได้คุณยาค่ะไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงนะคะเอายาที่หมอใจให้แล้วก็ ดูแลคุณย่าให้ทานยาให้ตรงเวลาด้วยนะคะเหมือนกับว่าคุณย่าจะเครียดมากเกินไปเครียดแบบนี้ไม่ดีเลยนะคะอายุของย่าก็มากแล้วเราต้องทำให้ยา่าน่ะสบายใจให้ได้ถ้าไม่อย่างนั้นแล้วก็เธออาจจะหัวใจวายเอาก็ได้นะคะฉะนั้นแล้วดูแลเธอให้ดีนะคะถ้ามีอะไรก็ติดต่อหมอมานะคะ <S <S ขอบคุณมากแล้วก็คุณหมอ โอโกดดนันคุณดดยาดดา่าคุณย่าคะกดดันค่ะคุณย่าหนูอยู่นี่ค่ะมันจะเกิดขึ้นไม่ได้ลูงฉันอันตราเขาเขาจะทำร้ายเธอไม่ได้ไม่มีทางวิกราบต้องโกหกแน่ลุงชายาไม่ผิดนะไม่ผิดเลยค่ะคุณย่าหนูรู้นะคะว่าลุงเขาบริสุทธิ์ค่ะคุณย่าได้โปรด คุณย่าไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคะอีกไม่นานเนี่ยหนูจะพาคุณลุงเขากลับมาที่นี่ไม่ไม่เขาจะออกมาได้ยังไงหลักถาทั้งหมดชี้ไปที่เขาคุณดาช่วยช่วยย่าด้วยอย่าอย่ยยาให้เขาเป็นอะไรไปเลยนะเธอเธอมีทางออกในทุกเรื่องเขาจะไม่เป็นไรคะ่นะเธอเธอช่วยด้วยนะทำ ทำทุกอย่างเลยพาลูกอยากกลับบ้านพาพาเขากลับมาในในแบบของหนูนะหนูจะพาเขากลับมาใช่ไหมคุณย่าหนูจะพาเอเจเขากลับมาที่นี่เองหลกแม่หลกแม่ หลายปีมาล้วคราวนี้ละ่ะพี่ได้สง,งบใจสักทีเราได้ทำหน้าที่แก้แค้นให้น้องสาวละ่ะนี่น่าของขวัญของลุงนะสีเนี่ยมันเหมาะมากเลยเห็นไหม ฉันเอาอาหารมาให้นะแม่เป็นไงบ้างที่บ้านโอเคไหมทุกอย่างโอเคดีคุณย่าก็โอเคแต่ว่าทุกคนนะ่ะเขาเป็นห่วงลุงมากเลยนะกดดานเธอไปคนมาที่นี่นะที่นี่ไม่ใช่ที่ที่ดีลุงเองก็ไม่ควรอยู่ที่นี่เหมือนกันนะ ลุงไม่ชอบกลิ่นที่มันสกรปรกสกรปรกนี่นาแล้วลุงจะทนอยู่ที่นี่ได้ยังไงฉันก็เลยมาที่นี่เพื่อมาดูแลลุงยังไงล่ะฉันน่ะโกรธลุงมากๆเลยนะตอนฉันย้ายทุกอย่างในห้องเนี่ยลุงเคยต่อว่าฉันไม่บ่อยวิครามจับลุงแล้วก็พาลุงมาอยู่ที่นี่ แล้วทำไมถึงไม่ตอบโต้อะไรบ้างเลยละ่ะเขาน่ะหลอกทุกคนต่อหน้าลุงตอนที่ลุงอยู่ที่บ้านน่ะทำไมถึงไม่ตอบโต้อะไรเลยทำไมไม่ทำอะไรสักอย่างเลยล่ะลุงไม่กุฎาเขาเป็นพี่ชายของอันตระเขาเป็นครอบครัวเดียวกันห้ามใครทำร้ายอะไรเขาหรือว่าทำให้เขาต้องเป็นอะไรเด็ดขาดเลยนะนี่ลุงยังปกป้องเขาอีกงั้นเหรอ เธอมาเพื่อเถียงฉันอย่างนั้นเหรอคือว่าฉันมาเพราะว่ามีธุระนะ่ะกดดันไปซะฉันไม่หิวฉันมาที่นี่เพื่อให้ลุงช่วยเพราะว่าลุงนะ่ะปกติก็ช่วยฉันอยู่แล้วนี่ ทำไมคราวนี้ถึงช่วยฉันไม่ได้ได้โปรดช่วยฉันหน่อยนะฉันอะทำคิชดีให้กับทุกๆคนนะ่ะแต่ว่าฉันไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ไม่รู้ว่ารสชาติออกมาดีพอหรือยังนะสิก็เลยจะให้ลุงช่วยชิมหน่อยน่ะนี่มาถึงที่นี่ มาไกลขนาดนี้เพื่อฉันชิมคิดดีเนี่ยนะใครการที่จะบอกฉันได้ดีเท่าลุงล่ะก็ลุงเก่งด้านอาหารไม่ใช่เหรอฉันก็เลยต้องมาหาลุงนี่ไงไหนลองชิมสิแล้วช่วยบอกฉันทีมไม่กุดดันะ กินเถนะฉันขอร้องล่ะช่วยหน่อยเถอะ ช่วยชิมสักคำแล้วบอกว่ามันรสชาติพอดีหรือยังแล้วอันนี้ล่ะจะให้บอกด้วยไหมว่าใส่คมิม่ลงไปพอหรือเปล่ากินสิ นี่จะร้องก็ร้องไปเลยนะฉันรู้ว่าฉันไปจากที่นี่ไม่ได้แต่ว่าดีใจไว้ก็ดีเพราะว่าเธอจะได้นอนเตียงคนเดียวแล้วล่ะเห็นกำไรนี่หรือเปล่า คุณย่าให้ฉันเอาไว้ให้ฉันเป็นตัวแทนของบ้านเพื่อดูแลทุกคนกับลุงให้ดีมันมีชื่อของลุงสลักอยู่ในกําไรนี้มันคือมรดกของบ้านซึ่งมันก็แสดงถึงเกียรติศักดิ์ศรีของคนอย่างฉันที่เป็นเจ้าของบ้านและเป็นผู้ดูแลบ้านจินดาน และเพื่อทำหน้าที่ของฉันฉันก็เลยขอถามเธอหน่อยเธอไปทำอะไรกับเทปนั่นละ่ะตอนฉันได้ยินเทปตอนแรกมันไม่เห็นจะเล่นได้เลยนี่แต่ว่าตอนนี้มันกลับเล่นได้อย่างน่าเหลือเชื่อและบอกว่าลุงเป็นคนฆ่าอันตาราฉันก็ไม่รู้ว่าเธอนะหูหนวกหรือยังไงถึงได้หลอกตัวเองฉันบอกแล้ว ว่าฉันจะเอาเทไปซ่อมและฉันก็ทำได้ฉันก็เลยได้ยินเสียงอันตารายังไงละ่ะหลักฐานมาทำให้สามีของเธอต้องเข้าคุกเธอก็ได้ยินที่อันตาราพูดนี่เอเจนเป็นคนข่าอันตาราและจากนี้ไปเธอก็เตรียมตัว เอาอาหารมาเยี่ยมเขาตลอดชีวิตได้เลยแต่ฉันจะแนะนำนะเธอยังเด็กเธอควรจะหาคนดีๆแล้วแต่งงานใหม่เพราะว่าเอเจนะจะไม่ได้กลับบ้านอีกแล้ว นี่วิครามอย่ามาดูถูกฉันหน่อยเลยนะฉันจะพาลุงกลับบ้านให้ได้เลยและฉันจะทำทุกอย่างที่ทำได้เพื่อให้เขาหลุดจากความผิด